สวัสดีครับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารีวิวเลนส์ตัวใหม่ของ Sigma นะครับซึ่งหลายคนน่าจะได้ยินข่าวมาแล้วนะครับก็คือเลนส์ Sigma 50mm f1.4 รหัส DGDNR นะครับซึ่งเป็นเลนส์ช่วง normal นะครับช่วง 50mm แล้วก็เป็นเลนส์อาร์ตตัวใหม่ของทาง Sigma นะครับจุดเด่นของเลนส์ตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนะมันมีตั้งแต่เรื่องของระบบโฟกัสที่มันเร็วขึ้นนะครับการทำงานกับกล้องที่มันแม่นยำมากขึ้นนะครับรวมไปถึงในวันนี้เราจะทดสอบเรื่องของความคมชัดความเหมาะสมในการเอาเลนส์ตัวนี้ไปใช้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นช่วง 50mm ถ่ายได้หลายแนวมากไม่ว่าจะเป็นภาพพอร์เทรตถ่ายภาพท่องเที่ยวถ่ายแลนด์สเคปได้นะครับรวมไปถึงระบบโฟกัสที่มันดีเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับการถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะเทสให้หมดเลยแล้วก็เทสในเรื่องของโบเก้ตั้งแต่ค่า F แต่ละค่าที่เลนส์ตัวนี้ทำได้ด้วยครับมาเริ่มกันที่ความน่าใช้ของเลนในช่วง 50mm นั้นก่อนนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเคยสนใจเลนในช่วงนี้จะได้รู้ด้วยว่าเลนตัวนี้มันมีจุดเด่นยังไงนะครับเลนช่วง 50mm เนี่ยมันมีจุดเด่นอย่างนึงก็คือเรื่องของมิติแล้วก็มุมมองเนี่ยใกล้เคียงกับสายตามนุษย์นะครับซึ่งช่วง 50mm เนี่ยมันเป็นเลนช่วง normal นะครับจะเรียกประมาณนี้นะครับแล้วก็มันเป็นมิติที่เหมือนกับสายตาเราความรู้สึกผมนะจากการใช้งานเนี่ยเหมือนกับหลับตาข้างนึงแล้วถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ครับจะเป็นมิติประมาณนี้เลยจุดเด่นของช่วงนี้มันสามารถถ่ายภาพได้หลายแนวนะครับเอาไปใช้ในการถ่ายท่องเที่ยวก็ได้นะครับเอาไปใช้ในการถ่ายภาพบุคคลก็ได้เกินไปแล้วเมื่อกี้นะครับถ่ายภาพบุคคลเนี่ยสวยนะครับมันเป็นช่วงที่เราสามารถโพสต์ไปที่ตัวนางแบบแล้วก็ถ่ายให้เกิดโบเก้ข้างหลังก็สวยเหมือนกันนะครับโบเก้มันก็ลูกที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ดูโดดเด่นด้วยนะครับอีกทั้งช่วงตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะเอาไปถ่ายภาพวิวถ่ายอะไรที่เราไม่ต้องการความผิดเพี้ยนของมองที่ได้นะครับคือมิติมันจะดูเป็นธรรมชาติมากในช่วง 50mm รวมไปถึงการถ่ายวิดีโอนะตอนนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยผมก็ใช้ช่วง 50mm ในการถ่ายนะครับเพราะงั้นมิติเนี่ยมันจะดูสบายๆนะครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพได้หลากหลายแนวถ่ายวิดีโอได้ด้วยครับเพราะงั้นถ้าพูดถึงความน่าใช้ของเลนส์ช่วงนี้นะครับถ้าคุณเป็นคนถ่ายภาพหลายๆแนวแล้วอยากได้เลนส์ฟิกซ์1ตัวนะแบบว่าระยะเดียวนะครับเลนส์50ก็เป็นช่วงนึงที่น่าสนใจนะครับถ้าคุณชอบระยะที่กำลังพอดีไม่แคบไปไม่กว้างไปนะครับ50ก็ถือว่าซื้อมาได้ใช้แน่ๆครับการออกแบบของเลนส์ Sigma 50mm f1.4 DGDNR นะครับเลนส์ตัวนี้จะอยู่ในกลุ่ม Professional นะครับเป็นเลนส์เกรดโปรนะครับเป็นเลนส์อาร์ตซึ่งจุดเด่นหลักๆมันจะมาด้วยเรื่องของความสามารถนะครับความคมชัดที่สูงมากนะครับเลนส์ตัวนี้จะมีชิ้นเลนส์อยู่ทั้งหมด14ชิ้นใน11กลุ่มซึ่งในนี้เนี่ยจะมีเลนส์ชนิดพิเศษก็คือ SLD อยู่1ชิ้นนะครับแล้วก็ Aspherical Lens อีก3ชิ้นนะครับซึ่งประสิทธิภาพของเลนส์ตัวนี้ความคมชัดเนี่ยชัดมากๆนะครับแต่เดี๋ยวเราไปคุยกันถึงเรื่องของความคมชัดอีกทีนะแต่เลนส์ตัวนี้ตอบโจทย์งานระดับมืออาชีพนะครับคือถ่ายมาคมกริบเนียบมากๆนะครับสำหรับเรื่องความคมในเลนส์ตัวนี้ครับเลนส์ตัวนี้นะครับจะออกแบบให้มีรบแสงที่กว้างถึง f1.4 นะครับซึ่งรับแสงได้กว้างมากแน่นอนว่าการละลายฉากหลังก็ทำได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ที่เด่นไปกว่านั้นก็คือเรื่องของไดอะเฟรมนะครับหรือว่ากลีบหรือรบแสงที่อยู่ด้านในของตัวเลนส์เนี่ยจะมีอยู่11กลีบด้วยกันนะครับส่งผลให้โบเก้เนี่ยมันสวยมีทรงกลมที่ดูนุ่มนวล นะครับแล้วก็เหมาะกับการถ่ายโคสอัพหรือว่าการถ่ายพอร์เทรตมากๆนะครับแน่นอนเลนส์ตัวนี้อย่างที่ผมบอกเอาไปใช้ถ่ายวิดีโอเนี่ยเวลาถ่ายในช่วงโคสอัพเนี่ยก็สวยมากๆเหมือนกันครับแล้วก็การออกแบบใหม่ของเลนส์ Sigma ตัวนี้นะครับเลนส์ Sigma 50mm f1.4 รหัส DGDNR ตัวนี้นะเป็นเลนส์ที่ใช้มอเตอร์ HLA linear motor นะครับจะเป็นมอเตอร์ที่ช่วยให้การโฟกัสนะครับแบบเส้นตรงเชิงเส้นแบบนี้นะครับมันเร็วขึ้นนะครับการทำงานจากการทดสอบของผมเนี่ยเห็นมาแล้วมันเร็วขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ช่วยให้การโฟกัสเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ตัว HLA linear motor ตัวนี้ถูกออกแบบเฉพาะเลยนะสำหรับเลนที่เป็นเลน full frame นะครับแล้วเขาก็ดีไซน์มาเพื่อให้มันตอบโจทย์กับเลนฟิกซ์ที่มันมีรูปแสงกว้างๆด้วยนะครับซึ่งนั่นแหละมันช่วยให้การทำงานของระบบโฟกัสเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตอบโจทย์ทั้งงานภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับแน่นอนว่ามืออาชีพเนี่ยต้องคาดหวังกับเรื่องการโฟกัสที่เร็วแล้วก็เข้าเป้าด้วยการทำงานกับกล้องได้ดีด้วยเลนตัวนี้เราตั้งใจออกแบบสำหรับมืออาชีพโดยเฉพาะครับและด้วยที่เลนตัวนี้นะครับมันเป็นเลนเกรดโปรนะเป็นเลนอาร์ตนะครับก็จะมีการซีลกันละอองน้ำกันฝนนะครับสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มันอาจจะหนักหน่วงหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพบริเวณที่มีความชื้นสูงจุดธรรมชาติหลายจุดพวกน้ำตกอะไรเงี้ยนะครับเพื่อไม่ให้ละอองน้ำมันเข้าไปในกระบอกเลนนะครับเขาก็มีซีลตรงนี้รวมถึงการกันฝนด้วยนะครับฝนก็จะเข้ายากขึ้นใช้ในงานที่แบบอาจจะมีพื้นที่ที่มันฝนตลบบ้างนะครับมันก็หลุยได้เหมือนกันครับระยะโฟกัสใกล้ที่สุดของเลนตัวนี้นะครับจะอยู่ที่45เซนติเมตรนะครับช่วยให้เราเนี่ยสามารถถ่ายได้ใกล้นะครับมันตอบโจทย์ในมุมพวกโคลสอัพหรือว่าการจัดมุมมองภาพนะครับเน้นไปที่การลายฉากหลังให้เข้าใกล้นางแบบได้เยอะๆนะครับหรือว่าใกล้ตัวสินค้าได้เยอะเน้นให้ฉากหลังมันเบลอนุ่มๆหน่อยนะครับระยะโฟกัสใกล้ที่สุดก็จะช่วยในเรื่องนี้นะครับเลนตัวนี้ทำได้โอเคเลยในส่วนของขนาดหน้าเลนนะครับในการหาฟิลเตอร์มาใช้นะครับก็อยู่ที่หน้า72มิลลิเมตรนะครับก็ไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ได้เล็กไปนะครับสามารถหาฟิลเตอร์หรือว่าอินดิฟิลเตอร์มาใช้
้งานด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครใช้ฟิลเตอร์แผ่นใน System 100มิลก็ใช้กับเลนส์ตัวนี้ได้เหมือนกันครับในส่วนของเมาส์เลนส์นะครับตอนนี้จะมีอยู่2เมาส์ด้วยกันก็คือ Sony E-mount นะครับแล้วก็ L mount นะครับ L mount ก็จะมีทั้ง Panasonic Leica L นะครับรวมไปถึง Sigma FP นะครับที่เป็น L mount ครับในส่วนของน้ำหนักนะครับก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะครับอยู่ที่660กรัมถ้าเป็น E mount นะครับแล้วก็670กรัมที่เป็น L mount นะครับก็ต่างกันแค่10กรัมนะในการทดสอบผมลองเอาไปใช้กับกิมบอลและก็รู้สึกว่าน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะครับกำลังพอดีเลยในการติดกับกิมบอล DJI RS3 mini นะครับใช้กับกล้อง Sony A7C นะครับในการถ่ายวิดีโอนะครับก็สามารถถือถ่ายได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เป็นเลนส์ที่ให้ช่วงที่โอเคลบแสงกว้างนะครับเป็นระยะแล้วก็รูลบแสงที่ให้ความโดดเด่นกับวิดีโอได้ดีเลยครับในส่วนของฮูดนะครับฮูดของตัวเลนส์เนี่ยจะเป็นแบบฮูดล็อกนะครับมีเกลียวล็อกก็คือถ้าเกิดหมุนตัวเกลียวของฮูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีล็อกนะครับแบบนี้ซึ่งมันมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็แน่นนะครับเวลาใช้งานให้ความมั่นคงมั่นใจนะครับว่าฮูดมันจะไม่เลื่อนไม่หมุนหลุดออกมานะครับเพราะว่ามีเกลียวล็อกอย่างดีเลยอีกส่วนหนึ่งต่อมานะครับจะอยู่ที่ด้านขวานะครับจะเป็นสลักเล็กๆเป็นสวิชของ Aperture Ring Lock นะครับเอาไว้ล็อกเพื่อเลือกการตั้งค่ารูลบแสงนะครับว่าเราจะเลือกเป็นตัว A ที่เปลี่ยนการตั้งค่าจากในตัวกล้องนะครับเราสามารถคุมรูลบแสงจากในตัวกล้องได้เลยหรือจะล็อกนะครับในช่วงที่เป็น F1.4 ถึง F16 ที่อยู่จากตัวเลนส์นะครับเผื่อใครต้องการตั้งค่ารูลบแสงผ่านทางตัวเลนส์ก็ทำได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนจะใช้ยังไงครับในส่วนของตัวควบคุมที่อยู่ด้านซ้ายนะครับจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับก็จะมีปุ่ม AFL นะครับสามารถกดตรงนี้ตั้งค่าได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราใช้นะแล้วก็มีการเปลี่ยนโหมดออโต้โฟกัสเป็นออโต้หรือแมนนวลนะครับอันนี้ก็เลือกได้เหมือนกันนะเป็นสลักดันนะครับตามปกติเหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็จะมีการหมุนรูลบแสงนะครับให้เป็นแบบคลิกหรือไม่คลิกนะครับเราเลือกได้ถ้าเลือกเป็นแบบคลิกเนี่ยเวลาหมุนพวกรูลบแสงนะครับมันจะมีความรู้สึกแบบเป็นสลักกึกกึกกึกข้างในคือมันเป็นคลิกนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับคือเปิดคลิกแต่ถ้าเกิดว่าติดนะครับเวลาหมุนมันจะไม่ได้ยินเสียงอันนี้เอาไว้ใช้สำหรับคนที่ทำงานด้านวิดีโอหรือบางคนชอบคลิกไม่ชอบคลิกอันนี้เลือกได้ครับการทดสอบประสิทธิภาพเรื่องความคมชัดของเลนส์ตัวนี้นะครับผมเอาไปถ่ายภาพแบบหลายๆแนวเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพอร์เทรตแล้วก็อาจถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงบ้างนะครับรวมไปถึงถ่ายภาพแบบท่องเที่ยวทั่วไปนะถ่ายพวกวัตถุต่างๆนะครับสิ่งที่ได้คือเอาเรื่องความคมชัดก่อนนะครับผมให้ดูรูปแมวที่ผมถ่ายนะครับผมถ่ายโฟกัสไปที่ตรงตาแมวนี่แหละนะครับแล้วก็ให้คุณเห็นระยะใกล้ๆคุณจะเห็นว่าความคมชัดมันสูงมากเห็นดีเทลตรงด้านในตาเลยนะครับว่ามันมีรายละเอียดยังไงนะครับแล้วก็กล้องที่ผมใช้เนี่ยเป็น Sony 7C นะครับซึ่งความละเอียดอยู่ที่24ล้านพิกเซลนะก็ให้ความละเอียดที่คุณเห็นเลยครับคือมันคมชัดมากๆนะครับในส่วนของภาพพอร์เทรตแน่นอนเหลือเฟือนะครับถ่ายภาพมาเนี่ยรายละเอียดตรงสายตาเส้นผมนะครับเสื้อผ้าเนี่ยคมชัดมากดีเทลทุกอย่างเนี่ยเนี๊ยบนะครับคือมันเป็นเลนส์ที่สามารถตอบโจทย์การทำงานระดับมืออาชีพได้นะครับซิกม่าเนี่ยทำเลนส์คมมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะเลนส์อาร์ตเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คมมาตลอดนะครับผมพูดเรื่องนี้ประจำเลยนะแล้วก็ยิ่งเป็นเลนส์สมัยใหม่นะความคมชัดเนี่ยเหลือๆนะครับจากภาพที่คนดูตามตัวอย่างนี้ได้เลยนะครับเน้นเรื่องความคมชัดเนี่ยดีเทลมันกริบมันเนี๊ยบมากถ้าคุณจะเอาเลนส์ตัวนี้ไปถ่ายงานนะครับถ่ายงานปริญญาถ่ายงานแต่งถ่ายแฟชั่นเซ็ตนะครับถ่ายในสตูดิโอรับงานลูกค้านะครับถ่ายวิดีโอเลนส์ตัวนี้ความคมชัดเนี่ยตอบโจทย์มืออาชีพได้แน่นอนนะครับอันนี้รับประกันเลยว่าเลนส์ซิกม่าตัวนี้ตอบโจทย์ระดับโปรเฟสชันนอลครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของโบเก้และการลายฉากหลังนะครับเลนส์ตัวนี้จะมีรูปแสง F1.4 นะครับแล้วก็จะมีกลีบแบร์เฟรมที่เป็นกลีบรูปแสงเนี่ยอยู่11กลีบนะครับโบเก้มันจะเป็นทรงกลมนะครับพูดถึงเรื่องของรูปแสง F1.4 ก่อนนะครับในการถ่ายนะตัวแบบเนี่ยจะถูกแยกออกมาจากฉากหลังได้ดีนะครับโบเก้เนี่ยจะมีทรงที่มันกลมมากนะครับถ้ายิ่งคุณถ่ายโฟกัสอัพเข้าไปใกล้มากๆเนี่ยโบเก้ลูกมันจะใหญ่แบบชัดๆเลยนะครับแล้วก็ฉากหลังเนี่ยจะละลายเบลอแบบนุ่มนวล นะครับเหมาะกับการถ่ายโคสอัพแบบที่บอกไปนะถ่ายพอร์เทรตแบบถ่ายโคสอัพเจาะเข้าไปใกล้ๆเนี่ยก็ทำได้ดีเหมือนกันครับทีนี้จากภาพที่เราจะให้ดูแบบเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับโบเก้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในภาพพอร์เทรตที่ถ่ายครึ่งตัวนะครับครึ่งตัวนะแล้วก็กดถ่ายรูปออกมานะครับคุณจะเห็นว่าโบเก้ที่มันอยู่บริเวณฉากหลังที่มันผ่านไปไกลๆแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นชัดมากๆนะครับเนื่องจากฉากหลังมันห่างจากตัวแบบนั่นเองนะครับแล้วก็โบเก้เนี่ยมันจะเป็นทรงกลมนะครับมีความสวยงามแล้วก็ที่สำคัญในจุดเด่นของ F1.4 เนี่ยความนุ่มนวลของฉากหลังที่มันเบลอแบบมีความฟุ้งๆหน่อยเนี่ยมันจะทำได้ดีที่ F1.4 ครับพอเราปรับรูปแสงมาที่ F2 นะครับ
ครับระยะชัดของภาพมันจะสูงขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังเบลอได้เยอะมากๆอยู่นะครับถือว่าเบลอเยอะมากอยู่นะสำหรับ F2 นะครับฉากหลังถ้าเทียบกับ 1.4 เนี่ยมันจะมีความต่างกันเพียงเล็กน้อยนะครับก็คือขอบของตัวโบเก้เนี่ยมันจะมีความคมชัดเพิ่มขึ้นมานะครับมันจะเห็นรูปทรงที่ชัดขึ้นการวางที่มันแบบฟุ้งๆหน่อยของ 1.4 เนี่ยมันจะไม่มีแล้วมันใน F2 มันจะเน้นความคมชัดที่ฉากหลังเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับโบเก้ก็จะเห็นเด่นๆมีความคมที่ตัวโบเก้สูงขึ้นนะครับฉากหลังพวกดีเทลต่างๆมันก็จะเห็นเป็นรูปร่างเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับยังเล็กน้อยนะแต่โดยรวมแล้วการลายฉากหลังที่ F2 ก็ยังเบลอเยอะมากๆอยู่นะครับเหมาะกับการถ่ายภาพที่เราอยากจะคุมเรื่องของระยะชัดเพิ่มขึ้นมาอยากให้เสื้อผ้ามีความชัดมากขึ้นใช้ที่ F2 ก็โอเคครับต่อมานะครับถ้าเราปรับรูปแสงมาที่ F2.8 นะครับในรูปแสงของช่วงนี้นะครับมันจะให้โบเก้ที่กลมๆเล็กๆเหมือนคุณใช้เลนส์ซูม 7 Pro นะครับที่เป็น F2.8 ตลอดช่วงใช่ไหมโบเก้มันก็จะเล็กๆกลมๆนะครับยังเห็นโบเก้ชัดสวยอยู่นะในระยะ50มิลนะครับแล้วก็ความฟุ้งๆนุ่มๆของตัวโบเก้ในบางจุดนะครับมันก็ยังฟุ้งนุ่มอยู่นะครับสำหรับ F2.8 นะอันนี้ก็จะเป็นรูปแสงที่เราใช้บ่อยๆในการถ่ายวิดีโอบางทีอยากคุมระยะชัดเพิ่มขึ้นมาให้ตัวแบบมันมีระยะชัดที่เพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นโบเก้ที่มีความสวยงามนะครับสามารถถ่ายภาพหรือวิดีโอเนี่ยให้แยกตัวแบบออกจากฉากหลังได้สวยงามอยู่ครับแล้วก็พวกดีเทลต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังนะครับมันก็ยังเบลอๆอยู่นะยังไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนอะไรมากนะครับก็ยังเห็นเป็นรูปร่างแหละแต่ว่ามันยังเบลอนุ่มๆอยู่ครับเรามาดูในส่วนที่ F4 กันบ้างนะครับ F4 เนี่ยตัวแบบแล้วก็วัตถุอื่นที่อยู่ในช่วงระนาบใกล้เคียงกับตัวแบบเนี่ยมันจะมีความชัดที่ค่อนข้างมากนะครับสังเกตตรงต้นไม้ที่อยู่บริเวณด้านหน้าใกล้ๆแบบเนี่ยมันจะมีความชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเลยไปด้านหลังหน่อยมันก็ยังเบลออยู่นะครับเป็นรูปแสงที่ยังแยกตัวแบบออกจากฉากหลังได้อยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เหมาะกับการถ่ายภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอที่เราอยากเน้นความชัดบริเวณจุดที่โฟกัสแล้วก็บริเวณรอบๆด้วยนะครับแต่ว่ายังมีการทิ้งฉากหลังที่เบลอได้อยู่นะครับแล้วก็โบเก้ที่ฉากหลังยังมีความกลมเล็กๆอยู่นะครับ F4 เนี่ยใช้บ่อยนะกับการถ่ายภาพเป็นกลุ่มนะครับคนยืนอยู่สัก 2-3 คนอยากให้ระยะชัดเรากับเพื่อนเรานะครับหรือว่าเวลาเราถ่ายภาพกลุ่มอะไรเงี้ยอยากให้มีระยะชัดตรงระนาบที่มันเยอะหน่อยนะครับใช้ F4 ก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องนี้ครับในส่วนของ F5.6 นะครับฉากหลังก็จะไม่ได้โดดเด่นมากแหละแต่มันก็เห็นโบเก้กลมๆเล็กๆแหละนะครับแล้วก็จะเริ่มชัดขึ้นเมื่อคุณใช้รูปแสงตั้งแต่ 5.68 นะครับ F11 แล้วก็ F16 มันก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆในส่วนของฉากหลังนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเจาะลึกเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ใช้รูปแสงแคบๆแบบนี้จะรู้อยู่แล้วว่ายิ่งตั้งรูปแสงแคบไล่ขึ้นไปนะครับฉากหลังมันก็จะมีความชัดมากขึ้นนะครับแต่ในส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันโดดเด่นมากจริงๆนะครับใน50มิลก็คือ 1.4 นะครับใช้ 1.4 เนี่ยละลายฉากหลังแบบนุ่มนวลสวยงามเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะถ่ายที่ 1.4 นะครับถ้าไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องคุมระยะชัดให้แบบตัวสินค้าชัดทั้งตัวอะไรเงี้ยจะไม่ได้ใช้รูปแสงแคบๆเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเปิดกว้างสุดแล้วก็ถ่ายให้ละลายหลังเยอะๆเลยอันนี้เป็นสไตล์ที่ผมชอบนะเพราะผมเป็นคนถ่ายทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการถ่ายวัตถุบางอย่างที่อยากคุมระยะชัดเยอะหน่อยก็อาจจะใช้สัก 2.8 สัก4บ้างอันนี้แล้วแต่การใช้งานครับก็ถือว่าเป็นเลนส์ที่ละลายหลังได้เยอะโบเก้สวยนุ่มนวล นะครับเหมาะกับการถ่ายพอร์เทรตแล้วก็โคลสอัพได้ครับต่อมาเรามาดูในส่วนของแฉกนะครับแฉกของแสงเวลาถ่ายย้อนออกมาสำหรับบางคนที่อยากจะเล่นเรื่องแฉกนะครับที่ F1.4 แฉกยังไม่ได้สวยมากนะครับเป็นแสงฟุ้งๆเล็ดลอดออกมานะครับเวลาที่คุณจะดีไซน์แฉกผมว่ายังไม่ได้สวยเท่าไหร่นะถ้าคุณจะเล่นแฉกนะครับพอคุณปรับขึ้นมาที่ F2 เนี่ยคุณจะเห็นว่าแฉกมันเริ่มมีความชัดเจนขึ้นมาบ้างก็คือมันเริ่มเห็นแฉกที่มันพุ่งออกมานะครับจากช่องที่แสงลอดออกมาได้นะครับแต่ว่าผมก็ยังคิดว่ารูปทรงรูปร่างยังไม่ได้สวยเท่าไหร่นักนะครับก็มีให้เล่นบ้างนะครับแต่พอปรับมาที่ 2.8 เนี่ยผมคิดว่าแฉกในช่วง 2.8 เนี่ยค่อนข้างสวยเพราะว่ามันจะมีแฉกออกมาเป็นเส้นๆนะครับแต่ว่าไม่ได้คมกริบจนโดดมากมันเป็นแฉกที่พุ่งออกมามีความฟุ้งให้เห็นผมชอบแฉกลักษณะนี้เพราะว่ามันไม่แย่งความเด่นจากตัวแบบนะครับอันนี้ก็ต้องลองใช้ดูนะ 2.8 น่าสนใจครับพอปรับมาที่ 5.6 ก็เป็นแฉกที่เน้นความโดดเด่นได้ค่อนข้างมากครับแฉกเห็นเยอะนะครับแต่ไม่ได้คมกริบมากนะครับแต่เห็นลวดลายของแฉกเราเห็นเป็นเส้นแสงนะครับออกมาอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันสำหรับการถ่ายปริญญาถ่ายงานแต่งที่แบบอยากจะเน้นแฉกของแสงออกมาเยอะๆหน่อยนะครับ 5.6 น่าสนใจครับปรับเพิ่มมาที่ F8 มันจะเด่นมากนะครับคือแฉกมันจะชัดนะครับแล้วก็เห็นแสงออกมาเป็นเส้นๆนะครับตามจุดต่างๆชัดเจนนะครับแต่ยังไม่คมมากนะครับถือว่าคมกว่าที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้คมแหลมเปรี้ยวอะไรนะครับผมรู้สึกว่าได้นะครับถ้าถ่ายปริญญาเน้นความโดดเด่นหรือหวานหน่อย F8 5.6 ช่วงเนี้ยถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับการเอาแฉกมาจัดองค์ประกอบในภาพนะครับสำหรับคนที่ต้องการไปแบบแฉกหนักๆเลยนะผมแนะนำให้ลองปรับที่ F11 นะครับแฉกมันจะเห็นเยอะแล้วก็เด่นนะครับบ่อยครั้งอาจจะแย่งความเด่นจากตัวแบบในภาพไปบ้างนะครับถ้าคุณต้องการแฉกที่เด่นๆโดดๆออกมาเลย F11 ก็โอเคนะครับพอผ
ผมปรับไปที่ F16 บ้างนะครับแฉกตัวนี้จะใหญ่สุดนะครับแล้วก็เห็นชัดสุดแฉกมันจะกระเด้งออกมาแล้วก็มีความยาวของแสงที่สูงขึ้นมาเยอะเลยนะครับอันนี้มันจะเด่นมากต้องลองพิจารณากับการเอาไปใช้ในการออกแบบภาพดูนะครับแฉกมันจะค่อนข้างเด่นชัดนะครับแล้วก็มีขนาดของการกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับมันก็สวยแหละแต่อยู่ที่การออกแบบภาพครับในส่วนของประสิทธิภาพของการโฟกัสตัวเลนส์นะครับที่ทำงานร่วมกับกล้องนะครับเลนส์ตัวนี้จะใช้มอเตอร์ SLA ลิเนียร์มอเตอร์นะครับมีการโฟกัสที่รวดเร็วขึ้นนะครับการถ่ายภาพนิ่งโฟกัสมันเร็วมากนะครับผมใช้ออโต้โฟกัสคอนทินิวแล้วก็ใช้พื้นที่โฟกัสแบบแอเรียนะครับถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยผมเทียบกับถ่ายภาพอย่างเดียวเลยคือทั้งกล้องกับเลนส์มันสามารถทำงานช่วยในการหาโฟกัสได้อย่างแม่นยำนะครับล็อกไปที่ดวงตาแล้วก็กดรัวๆได้เลยนะครับถ่ายภาพสนุกมากนะครับถ่ายง่ายมากคุณแค่กะจังหวะในการกดภาพอย่างเดียวก็พอนะที่เหลือกล้องมันสั่งงานไปที่เลนส์แล้วเลนส์มันก็ล็อกโฟกัสให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือทำงานได้ง่ายมากครับสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับแม้ว่าเลนส์ตัวนี้จะเป็นเลนส์ที่โฟกัสเร็วแบบเข้าแบบจึ๊กๆๆในการถ่ายภาพนิ่งนะแต่พอมาใช้ในการถ่ายวิดีโอนะครับเมื่อกล้องมีโหมดโฟกัสของวิดีโอที่มันนุ่มนวลนะครับการเคลื่อนที่ของโฟกัสมันก็นุ่มนวลตามไปด้วยนะครับเราสามารถเลือกโหมดโฟกัสของตัวกล้องได้ตามใจเราเลยนะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยการโฟกัสมันอาจจะไม่ได้เร็วแบบปุ๊ดปั๊ดมากตามการเซตติ้งของเรานะซึ่งต้องบอกก่อนมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจนะครับการโฟกัสวิดีโอเนี่ยเรามักจะเซตให้มันนุ่มๆ นะครับเข้าใกล้แบบไม่ได้เร็วมากนะเพราะว่าวิดีโอมันไม่เหมือนภาพนิ่งนะครับตัวเลนส์มันก็ทำงานแบบนั้นได้นะครับการเซตให้การเคลื่อนที่ของโฟกัสแบบนุ่มนวลอย่างกล้องโซนี่ที่ผมมีมันก็ทำได้นะครับให้แบบยื่นของเข้าใกล้ๆยื่นออกมาแล้วก็ลองเทสโฟกัสดูมันก็แม่นยำนะครับความนุ่มนวลที่ตัวกล้องมีมันสามารถสั่งงานให้เลนส์ทำงานแบบนั้นตามได้เลยครับในส่วนของระยะยืนห่างจากตัวแบบนะครับทั้งเต็มตัวแล้วก็ครึ่งตัวนะเลนส์ตัวนี้ถือว่าถ่ายได้ง่ายอยู่นะครับในระยะครึ่งตัวเนี่ยประมาณ1เมตรครึ่งนะครับถึง2เมตรเนี่ยจัดองค์ประกอบง่ายถ่ายง่ายนะครับสามารถใช้ในการถ่ายบริเวณร้านกาแฟอะไรพวกนี้ถือว่ายังค่อนข้างดีอยู่นะครับในการถ่ายเต็มตัวนะครับระยะประมาณ3เมตรครึ่งนะครับสลับแนวตั้งนะผมแนะนำว่าถ่ายในอาคารอาจจะอึดอัดนิดนึงนะถ้าจะถ่ายเต็มตัวนะครับแต่ว่าถ้าครึ่งตัวเนี่ยสบายสบายเลยนะครับสำหรับการถ่ายเต็มตัวก็ต้องลองพิจารณาดูนะว่าลักษณะที่คุณถ่ายนะครับสไตล์ที่คุณถ่ายหรือว่าบริเวณพื้นที่ที่คุณจะใช้งานกับเลนส์50เนี่ยมันเหมาะกับความชอบของคุณไหมนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเลนส์3550เนี่ยมันหนีกันไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าเลนส์50ถ้าจะถ่ายเต็มตัวเนี่ยอาจจะอึดอัดนิดนึงสำหรับพื้นที่แคบๆครับในส่วนที่เหลือถ้าเกิดเดินออกมาข้างนอกหรืออะไรเงี้ยมันถ่ายได้สบายๆอยู่แล้วครับแล้วที่ผมชอบคือเลนส์50มิลเนี่ยไม่ติในการถ่ายวิดีโอมันก็ค่อนข้างโดดเด่นนะเอามาถ่ายแบบนั่งครึ่งตัวอะไรเงี้ยมันก็เป็นมุมที่สวยครับอย่างที่ผมนั่งถ่ายตอนเนี้ยก็เป็นระยะ50มิลเหมือนกันนะครับมันก็ให้มิติที่แบบดูเป็นทางการหน่อยนะครับแล้วก็ฉากหลังใกล้เข้ากับตัวแบบอีกนิดหน่อยนะครับโบเก้การละลายฉากหลังก็ทำได้ดีด้วยนะครับแม้ว่าจะใช้รูปแสงประมาณสัก F2 อะไรเงี้ยมันก็ทำได้ดีนะครับอันนี้ลองพิจารณาดูครับหลักๆ ก็การรีวิวจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับกับเลนส์ Sigma 50 mm F1.4 รหัส DGDNR ตัวนี้นะครับว่าเหมาะกับใครนะครับแล้วก็คำแนะนำของผมนะครับถ้าจะซื้อเลนส์ตัวนี้มาใช้นะสำหรับเลนส์ตัวนี้นะครับช่วงหลังเนี่ยผมใช้เลนส์ระยะ50บ่อยนะครับเมื่อก่อนจะใช้35นะแต่ว่าด้วยที่ชอบมิติที่มันแคบเข้ามานิดนึงแต่ยังไม่ถึง85เนี่ย50จะเป็นระยะที่อเนกประสงค์นะถ่ายพอร์เทรตดีถ่ายวิดีโอได้นะครับถ่ายภาพนิ่งได้หลายแนวนะครับจะเป็นวิวจะเป็นถ่ายโคลสอัพพวกวัตถุต่างๆสินค้าเนี่ยโอเคเลยนะครับจะเป็นเลนส์ที่ผมใช้บ่อยในช่วงหลังรวมถึงการถ่ายวิดีโอด้วยนะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 33,900 บาทนะครับถือว่าไม่ได้สูงนะครับในปัจจุบันนะเพราะว่าเรื่องของประสิทธิภาพที่มันดีขึ้นความคมชัดโอเคเลยนะครับเหลือนะครับสำหรับ Sigma Art นะแล้วก็มีเรื่องของระบบโฟกัสที่มันเร็วนะครับสำหรับเลนส์ตัวนี้นะเลนส์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเลนส์ที่ตอบโจทย์มืออาชีพนะครับถ้าคุณต้องการทำงานรับเงินนะครับแล้วก็ต้องการความคมชัดที่สูงราคาในการลงทุนไม่เยอะ Sigma ก็น่าจะเป็นคำตอบแต่ในรายแล้วนะเรื่องของราคาเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับอีกทั้งนะครับคนที่เป็นมือสมัครเล่นแต่อยากใช้เลนส์เกรดโปรนะครับลองพิจารณาดูว่าระหว่างเลนส์ในช่วง35กับ50เนี่ยเราชอบตัวไหนนะครับ35เนี่ยมันก็จะถ่ายในอาคารนอกอาคารสะดวกนะครับแต่ว่าถ้า50เนี่ยมิติมันจะแคบเข้ามาอีกนิดนึงนะครับลองดูว่าถ้าชอบถ่ายหลังละลายเยอะขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ไม่จะถึงกับว่าถอยหลังเยอะเหมือนเลนส์85เนี่ย50ก็อาจจะเป็นคำตอบที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่สนใจเลนส์ตัวนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามไปที่ผู้นำเข้านะครับที่ Digital Life Thailand หรือว่าเป็น Sigma Photo Thailand ก็ได้นะครับเป็นเพจหลักของทางที่ Digital Life Thailand นะครับเขาก็จะมีทั้งโปรโมชั่นทั้งคำแนะนำนะครับในการให้บริการของเขาอยู่นะครับสามารถสอบถามเขาได้เลยนะครับหรือถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลนส์ตัวนี้นะครับสามารถสอบถามได้ที่ Photo Studio บน Facebook แล้วก็ YouTube หรือจะถามที่ Photo Studio Community ก็ได้ครับมีกลุ่มของเราอยู่นะสำหรับคอนเทนต์รีวิวในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูรีวิวมาถึงจนจบนะครับถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม